ันนี้ผมจะพาทุกคนตะลุยคลอนบุรีในจังหวัดโคราชมาดูกันว่าจะมันแค่ไหนเปิดเบาเปิดเขาเรียกเบาวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวคอนบุรีโคราชนะครับซึ่งคอนบุรีนะครับผมเองยังไม่เคยไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคอนบุรีวันนี้จะมีอะไรบ้างแต่บอกเลยว่าวิวสวยแน่นอนนะครับวันนี้ผมใช้น้องบีไปเที่ยวไม่ได้เอาออกนานแล้วเนื่องจากว่ามันใกล้ครบ 40,000 โลแล้วเดี๋ยวผมจะเช็คใหญ่ของรอบ 40,000 โลนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับว่า 40,000 โลของน้องบีผมจะทำอะไรบ้างนะ 40,000 โลก็ค่อนข้างชุดใหญ่นะทั้งพวกลิ้นพวกหัวฉีดอะไรเงี้ยที่ผมก็ต้องจัดการอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์ด้วยว่าทำอะไรบ้างนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมพู่ค่ะวันนี้ผมพาน้องชมพู่นะครับเปิดประสบการณ์ทางดินด้วย Forza อีกครั้งนึงนะครับจะบอกก่อนว่าคอนบุรีรอบนี้นะครับผมแอบมีทางดินนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวพาน้องชมพู่ไปด้วยแล้วกันเดี๋ยววันนี้จะมีเจ้าถิ่นนำทางนะครับน้องเนรออยู่ที่โคราชนะเดี๋ยวเราเดินทางกันดีกว่าตอนนี้ก็ตีห้าครึ่งละนะครับเฮ้ยกรุงเทพ25องศาว่ะเอาละเว้ยเดี๋ยวจะได้ยิงยาวๆเลยนะครับไปที่โคราชแฟชั่นไอแลนด์แดนรามอินทราติดมหาบรรลัยกดปั๊บวัดเขาซับคงโคตรโคตรไกลไปไหมไปจ่ากดกำลังโหลดการนำทางกดซ้ายเพื่อยกเลิกอุณหภูมิภาคพื้นนะครับตอนนี้หน้ารถอยู่ที่28องศานะครับก็เดี๋ยวเราจะยิงยาวไปเลยนะครับที่โคราชระยะทางจากตรงนี้ไปถึงสถานที่แรกคือวัดป่าซับพงโพธนะครับ307กิโลก็ยาวไปนัดน้องไว้แถวๆอำเภอโชคชัยนะครับเอาล่ะทุกคนเราพามาวิ่งคลอง7นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตถนนนิดนึงผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างนะครับยังทำอยู่นะครับน่าจะขยายถนนอยู่นี่ตอนนี้เขาก็เริ่มขึ้นเกาะกลางนะครับแต่ว่าช่วงแรกอ่ะยังไม่ค่อยดีอ่ะถ้ามากลางคืนนี่ผมว่ายังอันตรายอยู่นะมันมืดแล้วก็ถนนพังแต่ช่วงนี้โอเคแล้วครับแต่ว่าเขายังไม่ได้ตีเส้นเท่านั้นเองไปเดี๋ยวเราออกไปถึงวังน้อยกันเลยนะครับเดี๋ยวอีกจุดนึงนะครับก็คือตรงทางแยกที่จะแยกเข้าธัญญาตรงนั้นไม่แน่ใจว่าเขาทำถึงไหนละเบรกเบรกตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับตรงไฟแดงเนี่ยเริ่มปูทางอะไรละถ้าใครจะออกรังสิตนครนายกนะครับแนะนำไปออกคลอง10ก่อนนะอย่าพึ่งมาทางนี้ยังซ่อมอยู่นี่นะครับตรงไปวังน้อยไปทางนี้เลยเคยมาเส้นนี้ป่ะเคยมาแล้วค่ะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าวันนั้นไปไหนอ๋อเดี๋ยวจ้ะเฮ้ยมีหมอกด้วยว่ะวันนี้อากาศกำลังดีวันนี้28องศาแล้วของฟอร์ซ่าได้กี่โลลิตรเนี่ยตอนนี้ 33.4 นี่ ADV ไม่ขึ้น30เลยเคยไปคอนเปล่ายังไม่เคยแต่เคยดูคลิปพี่ขุนนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปตามรอยพี่ขุนโอ้โหดูผลงานของหลุมนะคะโทรศัพท์ตกแตกเลยดูดิเข้าสู่ถนนมิตรภาพแล้วนะครับถนนนี้เป็นมิตรภาพมากเลยครับขวามีรถนี้ก็คือแก่งคอยนะครับข้อควรระวังตรงเนี้ยรถบรรทุกจะวิ่งแบบค่อนข้างกระจายนะต้องระวังนะเ
ี่ยฮะทุกคนเข้าเขตอำเภอปากช่องนะครับเข้าจังหวัดโคราชเรียบร้อยนะครับดินแดนอีสานอันนี้เรียกว่ากลางดงนะครับก็จะเป็นเนินชันๆขึ้นมาถ้าจังหวะแบบรถบรรทุกเยอะนะครับเขาบางทีเขาก็จะวิ่งแบบเต็มเลนเลยนะเพราะบางจังหวะนี้คือรถเขาหยุดไม่ได้แล้วก็เข้าใจเขาว่ารถมันหนักส่งมาแล้วยาวๆอะไรเงี้ยบรรยากาศดีตอนนี้อากาศเย็นมากเลยครับอยู่ที่26องศานะนี่แหละบรรยากาศของหน้าหนาวนะครับคนบรรยากาศดีอ่ะมีหมอกไหลออกมาจากเขาใหญ่ที่ยังนู้นนะสวยสวยเขาใหญ่ที่ยังลูกด้านหน้านี่เลยโอ้เขียวมากเราคิดว่าจะมาเขาใหญ่ที่ยังไม่ได้ขึ้นจากที่ต่างหันจมหมอกบุรีรัมย์24นั่นแหละตามรถตู้เลยใช่ขึ้นสะพานมันลง3ขีดพอดีนะครับถ้าไปทางซ้ายฝั่งเนี้ยก็จะไปทางชัยภูมิจะเป็นเส้น201ซึ่ง201เนี่ยถ้าตรงตามถนนจริงๆก็คือจะไปติดที่เชียงคานเลยนะครับที่เราเพิ่งไปกันมานะเนี่ยแวะปตท.กันก็ได้ของน้ำอะไรก่อนถนนดีมากทุกคนนี่เรายังไม่ได้จอดพักไปแล้วเนี่ยวิ่งมา195หรือ200โลอะตีไปตั้งแต่เปิดคลิปนี้ยังไม่ได้จอดรถเลยเดี๋ยวจะได้ทักบอกน้องเนด้วยว่าเราถึงไหนกันแล้วจริงๆเราต้องไปทางขวานะครับแต่ว่าผมไปปักหมุดนัดน้องที่ปั๊มคาวเทคด้านหน้านี้นะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำมันด้วยนะครับน้ำมันผมเหลือ2ขีดแล้วตอนนี้ผมมาอยู่กับน้องเนแล้วเจ้าถิ่นในวันนี้ที่จะพาเที่ยวนะครับเดี๋ยวมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ไปจุดแรกก็วัดซับโคงโคตรครับผมวัดที่พระแกะสลักก่อนวัดแกะสลักไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินแล้วก็เพิ่งได้เห็นมาไม่นานเนี่ยก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆมีโอกาสละลองเข้าไปดูนะครับวันนี้น้องก็เอาออโต้มานะเล็กซี่125เดี๋ยวออกมาจากวัดก่อนมันจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวพี่ลองกดดูอะไรก๋วยเตี๋ยว20บาทป่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปกันเนาะเดี๋ยวเราไปกันไปวัดก่อนเดี๋ยวเราเดินทางนะครับไปวัดป่าซับพงโพธนะครับเป็นจุดแรกจากตรงนี้67กิโลประมาณนี้นะครับโอ้ยแต่วันนี้อากาศยังเย็นอยู่เลยเนี่ย 8:00 นรู้สึกหนาวเลยเนี่ยน่าจะอยู่ในอำเภอคลอนบุรีนะครับของจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวทีนี้เราก็จะพุ่งตรงไปที่เป้าหมายของเราเลยนะครับเข้ามาสักพักนึงแล้วไม่รู้ว่าเส้นไหนนะผมไม่ได้ดูแผนที่เลยตอนนี้ให้น้องเนนำให้นะครับที่ราบสูงระวังโค้งไอ้นี่มันเข้าโค้งเกร็งๆนะดอกยางที่นี่ด้วยนะถ้ามาช้ากว่านี้มันจะมีหมอกไหมมีใช่ไหมอาจจะมีดูวิวดีมากอะนี่คือทางเข้าวัดใช่ไหมเนี่ยอ๋อโอเคใช่ๆดูทางลึกลับซับซ้อนเหมือนกันนะเนี่ยเข้าแบบประมาณ3หมู่บ้านแล้วเนี่ยตอนนี้เขาแกล้งผมอีกแล้วเอ้ยเอ้ยยังไงครับลื่นอ
โอเคตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขาทรัพย์พงโพธิ์นะครับที่นี่มีอะไรนะที่เด่นๆเด่นๆคือข้างบนคือมีพระแกะสลักข้างบนคือมีปางมารวิชัยไปแจ้งเจ้าอาวาสก่อนเนาะขอเจ้าอาวาสเดินขึ้นไปดูพระแกะสลักด้านบนว่าข้างบนนี้มันจะมีน้ำให้เราแจกฟรีให้กับนักท่องเที่ยวที่มากันแต่คือมากที่นี่ก็นักท่องเที่ยวแทบไม่ค่อยมาเลยสำหรับห้องน้ำนะครับถ้าใครจะมาเข้านะครับมาด้านนี้เลยอยู่ด้านหลังนะครับมีหลายห้องเลยนะครับก็ห้องน้ำสะอาดมากเลยของที่วัดนี่ครับทางวัดก็จะมีน้ำให้นะครับอันนี้เขาแจกฟรีเลยนะครับปะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนทางไหนทางนู้นเหรอตามน้องเนยไปเดินตามป้ายเลยนะครับพระพุทธมุนีอันซินอำเภอเสริงสางนะครับตอนแรกนึกว่าอยู่คอนบุรีนะอันนี้ก็อยู่เสริงสางละบันไดเสร็จนะครับก็ต้องปีนต่อแล้วเนี่ยปีนพวกทางหินนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ยากหรอกใกล้กว่าถ้ำนาคาเยอะโอ้ยนี่ไงถึงแล้วนะครับอันนี้พระพุทธรูปแกะสลักภูเขาหินเลยนะครับเนี่ยมีกี่องค์นะที่นี่มีที่นี่มี2องค์ครับพี่เกมอ๋อนี่มีองค์นี้ด้วยนี่แต่เหมือนแกะสลักไม่เสร็จใช่อันนี้องค์นี้ท่านยังไม่เสร็จเลยจริงมันก็ไม่ได้ไกลเลยเดินขึ้นมานิดนึงว้าวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางลงไปที่รถนะครับกลับไปที่รถแล้วก็เดี๋ยวหาอะไรทานรองท้องกันนะครับก็ถือว่าขึ้นไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับถ้ำนาคานะโอ้ชิลๆเลยนะป่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทานข้าวกันนะครับชื่อร้านว่ารวยรวยก๋วยเตี๋ยว20บาทนะครับอยู่ที่คอนบุรีนะเมื่อกี้เปิดเจอใน Google Map นะครับก็เซฟไว้แล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางกัน34กิโลจากตรงนี้นะครับเอ้ยแต่บรรยากาศดีนะเนี่ยคึมฟ้าคึมฝนต่อไปเราก็จะกลับไปทางคอนบุรีแล้วนะครับเฮ้ยน่ากินจังเฮ้ยมีทุ่งนาด้านหลังด้วยร้านรวยรวยก๋วยเตี๋ยวเรือผมเจอใน Google Map นะครับทางผ่านมาแถวนี้ก็เลยอ่ะแวะเลยมาแล้วครับนี่บรรยากาศดีนะทุกคนก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเดี๋ยวชิมหมูป่าแป๊บนึงนี่กะเพราหมูป่านะครับอุ้ยได้รสชาติกะเพราแบบกะเพราแท้ๆเลยอ่ะคือมันดีครับทุกคนต้องลองมานะถ้ามีแดดนี่ยุ่งเลยเนาะโอ้โหยุ่งได้เลยมีแดดอันนี้ปรับตัวกันเลยหลังจากทานข้าวเสร็จเราจะเดินทางเข้าไปเที่ยวที่ละลุกันต่อนะครับเราเข้าทางดินแล้วนะฮะอ
ไปก่อนเลยป่ะพูดไปก่อนเลยป่ะนี่ครับ300เมตรละลุเข้าไปไปดูกันโอ้ดินยังลื่นนะฮะนี่นะครับทางไปละรู้รอดไหมจ๊ะรอดไหมจ๊ะจังเลยไปเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเว้นเว้นระยะหน่อยระวังด้วยระวังด้วยนะระวังฟื้นหายนะฉันมาทำอะไรที่นี่ที่ไหนเขาหันมาตลอดเลยเอียงมาทางขวาเออระวังขาหายเดี๋ยวครับเดี๋ยวล้มไอ้เสียอะอึศกระชาท้องขุดจ้ะผาโศกก็ประมาณนี้แหละนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำไมเราต้องกินข้าวก่อนเข้ามานะครับแรงไม่พอนะจ๊ะเปิดเบาเปิดเขาเร่งเบายกยกตัวขึ้นจากรถยกตัวขึ้นจากรถเปิดเขาเร่งเบาใจเย็นบ้าบ้าดันตูดหนูทีบอกพี่เนช่วยหน่อยเฮ้ย300เมตรหรือ3กิโลเนี่ยค่อยๆหย่อนไปเหลือเยอะเหลือเยอะเลยถึงแล้วถนนโอ้ยโอเคอันนี้เรียกว่าละลุคอนบุรีนะครับสวยดีที่นี่เขาเรียกว่าละลุคอนบุรีนะครับจริงๆตัวนี้มันเป็นเนินทรายนะครับที่ถูกน้ำกัดเซาะมันก็เลยเป็นดินรูปแปลกๆอย่างเงี้ยเกิดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับเวลาฝนตกน้ำก็จะชะหน้าดินหน้าดินลงไปนะครับอนาคตมันอาจจะแคบลงก็ได้ทางเนินตรงนี้นะครับน้ำก็จะเซาะเซาะเซาะดินลงไปเนาะมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับที่นี่ลองมาดูกันได้นะครับทางเข้าก็ใครชอบผจญภัยนิดนึงก็อาจจะถูกใจนะครับไม่ต้องเร็วมากไม่ต้องเร็วมากไปเปิดเปิดดับเครื่องก่อนอ่ะลงมาอ่ะยกตูดขึ้นนี่หนึ่งโอ้ยน้องบีค่อยๆไปค่อยๆไปถ้าเมื่อยถ้าเมื่อยก็หยุดพักนะถ้าเมื่อยก็จอดก่อนได้
่อยๆไปค่อยๆไปกลิ่นคัดใครเริ่มมาตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะไปผาสามเกลือนะตอนนี้อุณหภูมิ31องศาแต่ว่ามันยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ถ้าจอดก็น่าจะร้อนเนาะอ๋อนี่เข้าวัดนะครับไปทางวัดคือถ้าเรามาเราเจอสามแยกให้เราไปทางขวานะครับดูป้ายนี้นะถนนสันติสุขไปขวาเหลือ4กิโลนะครับจับป้ายเริ่มเป็นดินทรายนะครับล้วนๆลื่นๆอันนี้นะครับน่าจะตรงไปนะอันนี้น่าจะเป็นไร่ชาวบ้านเราน่าจะตรงไปต่อโอ้ระวังมันแล้วเนี่ยมีรอยมอเตอร์ไซค์นะครับแสดงว่าน่าจะมีพวกประมาณรถวิบากมาวิ่งเหมือนกันนะโอ้นี่ขึ้นไลน์นี้มาเลยลายซ้ายโอ้โหมีเบรกด้วยขอดูหน่อยเน่ไปทางไหนต่อผมบอกว่าให้ตรงไปทางเนี้ยตรงไปแล้วก็หักซ้ายใช่ไหมใช่โอเคอีก3อีก800เมตรถึงแล้วนี่ลื่นนะโอ้โหทางโอเคพอมาถึงแยกนะครับก็เลี้ยวซ้ายอีกก็จะถึงแล้วนะครับน้องบอกเนี่ยเป็นผาแล้วเนี่ยก็ได้พอแบบสนุกสนานหน่อยนี่นะครับทุกคนเราตรงเข้ามาเรื่อยเราก็จะเจอป้ายเนี่ยผาชมจันทร์ชมตะวันขึ้นตรงนี้แล้วมั้งตรงที่เขาถ่ายรูปป้าที่มันเป็นคล้ายๆผาหมดอ่ะตรงนี้นะผาสามเกลือที่เนี่ยเดี๋ยวเข้าไปก่อนอ่ะเหรอว่าจีเวนมันชี้มาทางนี้อ่ะงั้นเข้าไปเลยจำหนึ่งนะเข้าได้ปะวะเดี๋ยวขอเช็คก่อนปลอดนะครับไปชมวิวกันวิวหาแม่ปลอดนะครับจริงๆตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกผาสามเกลือหรือเปล่านะครับแต่ว่าทั้งเขาลูกนี้นะครับมันมีหลายหน้าผาเลยเนี่ยแนวเนี้ยเยอะมากๆเลยนะครับไล่ตั้งแต่ตรงนี้ไปฝั่งนู้นนะครับหลายผาเลยตรงทางเข้าที่เราเห็นป้ายนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนจะมีนะแต่ผมไปไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่ามุมเนี้ยสวยมากดูวิวค่ะสวยมากเลยผมจะบอกว่าที่นี่นะครับกางเต็นท์ได้ด้วยนะเอาอาหารมากินกางเต็นท์อะไรได้หมดเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าไม่มีห้องน้ำนะห้องน้ำก็ธรรมชาติแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครเอาอาหารเอาอะไรมากินนะครับควรเอาลงไปทิ้งด้านล่างด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีถังขยะเนาะมันเป็นที่แบบเหมือนกับแปลงเกษตรของชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็ช่วยกันดูแลตรงนี้นะครับเพราะว่าที่เราหันเข้ามาคือไร่การเกษตรทั้งนั้นเลยโอ้โหWe'll be right back.
ใครถามว่าสกูตเตอร์มาได้ไหมนี่ครับคำตอบ ADV ก็เข้ามาถึงนี่เลยนะครับแต่ตอนเนี้ยกำลังมองไลน์ว่าจะกลับรถยังไงแต่คิดว่าน่าจะหน้าทิ่มลงมานี่แล้วก็ถอยหลังทางนี้แล้วก็กลับขึ้นทางเดิมออกไปนะครับกลับแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวดีค่ะก็จะมีทางเรื่อยๆนะครับหลุมหลบฝนมีหลายทางเลยเหมือนเป็นบ้านชาวบ้านหรืออะไรไม่รู้อะตรงนี้อ๋อนี่ไงวิวพอยต์เฮ้ยสวยว่ะนี่ไงว้าวอ๋อนี่เห็นสันเขื่อนด้วยตรงนี้โอ้มันเป็นผายาวไปเลยทุกคนมันเป็นผายาวไปเลยนะครับตรงนี้สวยเรากำลังจะออกกันแล้วนะคะแต่ต่อไปพี่เกมจะพาไปวัดเขาจอมทองนะโอ้โหไม่ได้ปอกธรรมดาปากอย่างดังเลยจ้าถนนสวยดีนะครับตรงนี้อ๋อเข้ามาตรงนี้เมื่อกี้คุยกับน้องนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นละเพราะว่าตอนนี้เริ่มลากันหมดละโดยที่ว่าไปถึงที่แรกวันแรกที่เราเดินขึ้นไปดูอะดูพระพุทธรูปแกะสลักนะครับตอนนั้นก็เริ่มหมดแรงละกินพลังเหมือนกันสภาพแต่ละคนนะครับล้าหมดแรงนะฮะสรุปคือผมไม่น่าจะได้ขึ้นข้างบนแล้วเพราะว่าล้ากันมาเยอะแล้วนะครับกำลังคิดว่าเดี๋ยวจะทำพักคอนบุรีภาค2ให้ชมกันนะครับขอบคุณน้องเนแล้วกันที่ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องเนนะที่มาแบบเป็นเพื่อนนะครับมาเป็นไกด์นำทางให้โอ้เดี๋ยวรอบหน้านี่ต้องขึ้นให้ได้ใช่ไหมพี่เกมรอบหน้าจะมาที่นี่จุดแรกเลยแล้วไปหลายๆจุดเลยมีอีกเยอะเลยครับพี่เกมมีเยอะใช่ไหมใช่อย่าลืมด้วยนะเรามาด้วยกันอีกภาค2ได้แล้วรอติดตามชมภาค2นะครับกับน้องเนเดี๋ยวทักมาหาแล้วกันโอเคครับผมพี่เกมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับผมโอเคกลับดีๆกลับดีครับเจอกันเรากับกรุงเทพกันอะไรกินดีกว่าอะไรนะกลับบ้านไปหาอะไรกินค่ะหิวนี่ครับก็คือบันไดขึ้นภูจอมทองนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณวัดนะในวัดก็จะมีที่จอดรถนะครับมีห้องน้ำมีอะไรหลายอย่างเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับว่าจะมาวันนี้เหนื่อยละตีไว้ก่อนเราชมคอนบุรีภาค2กันในทริปหน้านะครับวันนี้เรากลับบ้านกันดีกว่าเขาบอกว่าถึงบ้านอ่ะโอเคพี่เดี๋ยวพี่ทำนะได้ครับ